พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ AT รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ LEED 125ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์2021วันที่23มีนาคม2564สำหรับ Honda LEED 125นั้นเป็นการนำเข้าจากเวียดนามนับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของ Honda ที่มียอดขายสูงสุดมากกว่า2ล้านคันโดดเด่นด้วยคอนเซ็ปต์ดีไซน์แบบ AT แม่บ้านเน้นการใช้งานแบบครอบครัวอเนกประสงค์กล่อง U-Box หรือว่ากล่องเก็บของใต้เบาะนั่งนั้นมีความจุมากถึง37ลิตรมากกว่า Honda Scoopy ที่มีเพียง 15.4 ลิตรถึง1เท่าตัวซึ่งมันสามารถเก็บหมวกน็อกได้ถึง2ใบและในปี2021นี้มีการปรับปรุงดีไซน์เรื่องของไฟหน้าใหม่เป็นแบบ LED ด้านบนนะครับเป็น LED 3ดวงเป็นไฟต่ำด้านล่างไฟสูงมี2ดวงครับบังลมด้านหน้าดีไซน์แบบ V-shape มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนของขอบบังลมและไฟ DRL ลากเส้นลงมาถึงขอบด้านล่างเป็นตัว V มีหลากสีสันให้เลือกที่เวียดนามครับสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นจะมีล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากันล้อหน้า12นิ้วพร้อมยาง 90/90 ส่วนยางหลัง 100/90 ขอบ10นิ้วซึ่งการออกแบบล้อหลังให้มีขนาด10นิ้วก็เป็นเพราะว่าต้องการออกแบบกล่อง U-Box ให้มีขนาดใหญ่ถ้าล้อหลังใหญ่เกินไปอาจจะกระแทกเข้ากับท้องของ U-Box ได้ดังนั้นนะครับล้อหลังจึงมีดีไซน์ที่ให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือการออกแบบถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความจุมากถึง6ลิตรถ้าเปรียบเทียบกับ Scoopyที่มีความจุ 4.2 ลิตรก็จะเห็นว่าถังน้ำมันของ LEED 125มีขนาดที่ใหญ่กว่ามากอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 49.5 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นก็หมายความว่า6ลิตรเต็มถังวิ่งได้เกือบ300กิโลเมตรเติมครั้งเดียววิ่งได้ยาวไกลนะครับไม่ต้องเติมบ่อยเบาะนั่งสูง760มิลลิเมตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่113กิโลกรัมชุดเดินไม้เป็นแบบเข็มวัดความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมจอ LCD วัดระยะทางและน้ำมันเชื้อเพลิงกุญแจแบบสมาร์ทคีย์พร้อมสวิตช์เตาแก๊สในภาพคลิปวิดีโอชุดนี้เป็นภาพของ LEED 125รุ่นเก่าไฟหน้าเป็นแบบหลอดไส้อยู่เลยนะครับแต่รุ่นใหม่นั้นเป็นแบบไฟหน้า LED แล้วบล็อกเครื่องยนต์4จังหวะ1สูบ Single Overhead Camshaft 2วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่ 124.88 cc เท่ากันกับคลิก 125iหรือจะบอกว่าเป็นบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันก็ว่าได้ครับเป็นแบบ Enhanced Smart Power ให้พลังสูงสุด 10.736 แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีแต่เบสสูงสุด 11.4 นิวตันเมตรที่ 5,000 รอบต่อนาทีคู่แข่งของ LEED 125ที่เวียดนามก็มี Yamaha Jogi 125 Sinus GT 125และก็มี Suzuki Swing 125สำหรับราคาค่าตัวของ LEED 125ในเมืองไทยนั้นคาดว่าประมาณ52,000 ถึง 55,000 บาทซึ่งเป็นการเปรียบเทียบราคากับ Scoopy ในเมืองไทยของเราที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 49,100 บาทถึง 53,100 บาทส่วนคลิก 125i ล้อซีลวด 51,400 บาทถ้าเป็นล้อแม็กก็ 55,100 บาทเพราะฉะนั้นราคาของ LEED 125เครื่องยนต์ตัวเดียวกันราคาก็ไม่น่าจะเกินไปกว่านี้มากมายนักระหว่าง 52,000 ถึง 55,000 บาทคงจะเหมาะสมกับตลาดในเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ